เช็ดน้ำตัวโอ้โหของแท้สะอาดพี่น้องเอ้ยหอมอีหลีครับเพราะว่าต้องบอกว่าหอยเชอรี่ซูมือนี่เป็นที่นิยมเอากินลูกกินกินลูกบอสเราก็เบาดูแล้วก็หิกินเลยไม่ต้องไปถามลูกบอสกินก้อนโหลดมันเด้อครับพี่น้องแซ่บจ้ะสวัสดีครับผมสันติออฟฟิเชียลได้พี่น้องเด้อมื้อนี้มาทำรายการจีบักหอยหรือย่างบักหอยเตาทานคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมากับใครครับอันนี้ซื้อยังอีล่ะซื้อพ่อยจ้ะพ่อยน้องพ่อยเรียนอยู่ม.ใดล่ะบ่แม่นม.จ้ะอยู่ป.จ้ะแม่นบ่คือตัวใหญ่แท้ตัวลุงบ่เนี่ยบ่ได้ตัวอีล่ะอยู่ป.ใดป.3จ้ะพี่นาขึ้นป.2แม่นบ่จ้าบ่แม่นจ้ะขึ้นป.4จ้ะอันนี้ผู้ใดล่ะนี่บอกนี่อันนี้ผู้ใดแม่เฮาเตยายจ้ะยายบ่ยายซื้อหยังแนะนำตัวแน่ยายยายก็ซื้อเขียวหรือจ่ายซื้อเขียวหรือฉายาคือแม่เขียวแม่เขียวส้มตำจ้าแม่เขียวส้มตำแซ่บบ้านแพงจ้าแม่นบ่ครับแล้วจ้ะเนาะบ่ได้แซ่บบ่นั่นเป็นยายคือมาหน้าตาผู้แสผู้สาวบ่เฒ่าแท้เนาะแม่นี่นิดติสิลองทายอายุได้บ่โอ้ให้ทายให้ทาย70ซะเซ่พอเล่นเด้อพี่น้องเด้อจักปีครับบอกพี่บอกน้องนี่ประมาณเอาใกล้สิราคาแล้วเนาะหรือราคาล่ะบ่แม่นเอาเล็กนึงมาใส่หน้าเด็กหาซะไปเล็กนึงมาใส่หน้าเด็กหาเนาะ15ขวบเด้อพี่น้องเด้อครับที่นี่บ่เว้าหลายยายฮางครับพี่น้องต้องบอกว่าตอนนี้นี่เพิ่งเบิดหน้าฝนเนาะแม่เขียวแม่นบ่ล่ะเบิดหน้าฝนแล้วอากาศหนาวก็เริ่มมาอีหล่าหนาวบ่เบิ่งจากอีหล่านั่งกอดเด้อก็ฮู้สึกว่าหนาวบ่อากาศหนาวเริ่มมานะครับพี่น้องผมก็เลยหาแนวมาเฮ็ดซูพี่ซูน้องได้เบิ่งได้หิวได้กินไปนํากันเด้อพี่น้องเนาะบรรยากาศแรงถ่ายคลิปอยู่บ้านแพงคือเก่าครับบ้านของช่อง YouTube แม่เลื่อนแม่เลื่อนหรือเลื่อนบ้านแพง Channel พี่น้องเอ้ยเพิ่นเทิงหาบักคงบักหอยเฮ็ดให้เพิ่นจัดสถานที่ให้เบิดทุกอย่างนะครับเพิ่นดีใจหลายช่องเพิ่นทะลุ 100,000 วิวปบมือให้เพิ่นแน่อู้สุดยอดเลยพี่น้องแม่นครับอื่นบ่แม่นสิเลขเลยเพิ่นตั้งใจว่าเดี๋ยวมื้ออื่นนี่เพิ่นสิเฮ็ดเพิ่นสิเฮ็ดคลิปแล้วก็เพิ่นตั้งใจสิเฮ็ดบุญแล้วก็ให้กับพี่กับน้อง FC บ้านแพงได้ยังกินได้ยังกินเป็นตะมานำว่าเพิ่นว่าเพิ่นสิซื้อไผ่ก่อนบ่แต่ว่าเพิ่นสิเลี้ยงเบิดคุ้มเด้เบิดบ้านแพงเลยครับมื้ออื่นพี่น้องถ้าติดตามช่องเรื่องบ้านแพง Channel เด้ออุ้ยอยากกินแต่เช้าหลาย 4:00 น. 5:00 น. กินก็ซั่นอีหล่าตื่นเช้ามาอีหล่าอย่าเผากินหยังเด้อได้ยินบ่อุดท้องไว้เด้อกินผู้เดียวจักหม้อล่ะล่ะตัวใหญ่เนาะไถท้องไว้เด้อโอเคครับน้องพ้อยนี่เพิ่นก็เป็น FC ลุงบอดเพิ่นติดตามมาหลายก็เลยถามยายว่าลุงบอดเฮ็ดหยังมื้อนี้เพิ่นก็เลยว่าอีหล่าขอแจมน้ําแน่อีหล่าขอกินน้ําแน่เนาะพี่น้องก็ฝากเบิ่งฝากชมนะครับเด้อที่นี่ผมบ่เว้าหลายเลยพี่น้องนี่คือบักหอยพี่น้องโอ้ยจะบ่หลายใหญ่ห้างอยากแล้วบักหอยนี่ฮู้สึกว่าเป็นงุ่มเอาอยู่หนองบ้านแพงเฮาแม่นบ่ตั้งแต่สมัยรุ่นอีพ่อแรกๆเลยที่มีหอยเชอรี่บ้านแพงเฮาอีพ่อจังฮึพ่อของพี่เลื่อนมั้ยพ่อซวงจ้ะพ่อซวงเนาะเพิ่นเป็นพ่อค้าองค์สมัยตะกี้เนาะเพิ่นไปเที่ยวอยู่ที่จังหวัดอยุธยาเพิ่นเห็นไข่มันสีแดงเห็นไข่มันสีแดงงามเพิ่นก็เลยเอามาถุงปุ๋ยนึงเพราะตอนนั้นเอามาถิ่มไว้อยู่น้องบ้านเพ่งเฮาหลังจากนั้นพี่น้องเอ้ยบักหอยโคงกินมันกินบักหอยโคงแม่นครับที่นี่มันออกแม่แพร่พันเต็มน้องบ้านเพ่งเฮาเนาะครับเนาะอันนี้ลงไปงมบ่ฮอดหานาทีพี่น้องได้มาแล้วกระดับมันกินผักจูที่นี่หลายคนก็สิถามโอ้ยบักหอยเฮาเฮ็ดจังได๋เนาะครับเนาะเฮาก็บ่ต้องลวกพี่น้องเฮาจิ้มออกเนาะจิ้มออกดิบๆเพราะว่าเนื้อมันสิแน่นพี่น้องแล้วเฮาก็หมักใส่รสดีกับใส่ซีอิ๊วขาวอันนี้เลื่อนมันแพง Channel เป็นคนหมักให้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลื่อนแพง Channel ผมก็เลยถามเพิ่นว่าแซ่บบ่พี่เลื่อนใส่สูตร2สูตรเพิ่นว่าบ่ต้องย่านของ2อย่างมันไม่สามารถที่จะอร่อยได้นอกเหนือจากสิ่งที่3ที่เราขาดไม่ได้พี่น้องก็คือใส่ใจเพิ่นน่ะพี่น้องนี่คือสูตรเพิ่นเคล็ดลับเพิ่นฉายาว่าแม่เขียวตำบักหุงแซ่บของบ้านแพงนี่ดังนั้นมื้อนี้ผมบ่พลาดครับบ่พลาดเลยสิให้เพิ่นตำบักหุงเนาะมื้อนี้เฮาก็มีผักกาดขาวอีแม่เพิ่นอยู่รถไสมาขายบางแรงนี่ซื้อแม่หยังฮะนั่งหวานแล้วซื้อว่าหวานซื้อหวานซื้อยายหวานผู้ใดซื้อผักแซ่บซื้อยังแม่นครับเด็กก็แซ่บบักสมก็ว่าหวานครับเมื่อกี้เฮาเฮ็ดคอนเทนต์อยู่แม่เขียวเมื่อกี้เฮาเฮ็ดคอนเทนต์อยู่อย่างนึงเฮาขอเว้าพื้นเพิ่นจังหน่อยเพิ่นซื้อแม่หยังนะแม่หวานซื้อหวานบ่จักละซื้อหยังแต่ว่าหังเมื่อกี้เฮ็ดคอนเทนต์แล้วว่ามีหยังของเราก็หวานเบิดเลยเลื่อนบ้านแพง Channel แกงเพิ่นว่าแม่ของเพิ่นหลายเพิ่นขนของมาผมประเมินขายเบิ่นนั้นได้ประมาณเป็นพันพี่เลื่อนบ้านแพง Channel เพิ่นเซอร์ไพรส์เพิ่นโล่งใจนะว่าอีแม่เออของหลายอย่างเลื่อนแพง Channel อยากซื้อหยังเพิ่นว่า
พออยากเสร็จปึบก็เลยล่องใจซื้อต่อกาสั้นเป็นไห้บ่ล่ะขอต่อเบิดนี่ร้อยนึงซะอยู่มาบ้านเลยเพิ่นว่าตอนคําแม่นบ่อีแม่เล่าก็ว่าเดี๋ยวให้แม่คิดบังก่อนอีแม่ก็เลยตรวจสอบของตรวจสอบของมาในรถเพิ่นสุดท้ายเพิ่นก็คิดไปคิดมาเพิ่นว่ากาสั้นเอาฟี่ซะแล้วก็แม่นแล้วก็เริ่มมันแพงชาแนลเพิ่นได้ยินคําว่าฟี่ปึ๊บเพิ่นก็พักอีแม่ออกมันก็อยู่รถใช้เขาเฮียนเลยจังว่าพี่น้องนี่เป็นที่ไปที่มาที่ว่าได้พักกาดขาวมากินเด้อพี่น้องเด้อที่นี่ผมสิย่างอ่ะแม่เขียวอย่าเผาหลายแม่เขียวตําบักฮุงลงไปพี่น้องเบิ่งแม่นครับจัดไปจัดไปจัดไปอย่าให้เสียโอ้ยหอมแท้แม่เขียวจะแซ่บให้อีหลาหิวแล้วบ่ลูกหิวแล้วโอเคเป่าตักมาทําไมอีหลาหิวแล้วอีหลาเอาก้อนใหม่นึงล่ะขอบคุณจ้าอ้าวถือไปก่อนเด้อถือไปก่อนเด้อเป่าๆก่อนมันสิฮ้อนพี่น้องหอมหอมครับพี่น้องเฮ็ดแล้วจ้าตักขึ้นมาเลยอีหลาหิวหิวคักยังหิวคักแล้วจ้าโอเคจ้าอีหลาเป็นครั้งแรกบ่ที่ออกคลิปเบิ่นเนี่ยเป็นครั้งแรกจ้าอีหลาเห็นลุงเฮ็ดคลิปมันบ่อีหลาก็เลยอยากมากินน้ําเนาะอุ้ยพี่น้องจ้าตําหงแซ่บๆอุ้ยพี่น้องเอ้ยผุ่นไปหยังครับนี่แหละเอ้านี่แหละอย่าเบาหลายแยงห่างพี่น้องส่วนพี่น้องหลวงพ่อยอีหลาถึงบ่อีหลาเอ้าจ้าอ้าวกินเลยกินเลยเราเอาผักไว้ไหนดีอยากถึงตําหงบ่บัดนี้ถึงเอ้าเอ้าเอ้าเด้อบัดนี้สิกินให้เบิ่งเด้อบัดนี้พี่น้องเอ้ยคือต้องบอกพี่น้องต้องบอกกันครับว่าหอมอีหลีครับเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าหอยเชอรี่ซูมือนี่เป็นที่นิยมนะครับเนาะในตลาดกับราคาแพงๆครับเปิดนี่ต้องขอบคุณเรือนบันแพงชาแนลครับเพราะว่าเพิ่นเตรียมการไว้รอนะพี่น้องเนาะเอาลูกก็ได้เอากินลูกกินลูกบอสเราก็เบาดูแล้วก็หิกินเลยบ่ต้องไปถามลูกบอสกินก้อนโหลดบันเด้อแซ่บบ่ล่ะแซ่บจ้ะเสือแซ่บบ่แซ่บว่าครับจับมันห้องไหมลูกไวมาเด้อพี่น้องพี่น้องจับมันห้องเด้อมาเด้อครับพี่น้องมากินน้ำกันนะครับเด้อแซ่บครับผมไม่กินผิดหวังแน่นอนครับบักคุ้งแม่เขียวเนี่ยสุดยอดเลยครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศกันหนาวพี่น้องหาแต่แสบง่วงค่ำนี่สวงเลยครับเนี่ยแสบพร้อมเพราะว่าหาบรรยากาศเนี่ยกินแสบเพราะถ้าไปซื้อเขาเนี่ยไม่ได้20 บาทหมดเลยเนี่ยแมนครับอันนี้เขาหาเองดังแท้ทานเท่ากับเอามาย่างกินหล่นเนาะบักคุ้งก็ไปเก็บเอาเนี่ยส่วนเนื้อหั่นโอ้โหเนาะส่วนเนื้อขาแห้งกระจายไปขอมาอีหลาขึ้นไงเผื่อหลาแซ่บป่ะแซ่บจ้ะแซ่บไปกินได้ร้านมันจะได้หุ่นดีโอ้ยพี่น้องเอ้ยแซ่บอีหลีครับแซ่บพี่น้องตายอีน่ะเอ้ยก็ปวดพี่น้องเอ้ยขันพี่น้องเนี่ยสิเฮ็ดตามนี่พี่น้องไปหมัก2อย่างเนาะใส่หยังแน่ใส่รสดีกับใส่รสดีกับใส่ซอสกับใส่ซอสที่ลืมบ่ได้คือใส่ใจเนาะมันต้องสิแซ่บใส่ซอสใส่ซีอิ๊วขาวได้เด้อพี่น้องเด้อใส่รสเอาเต้าหู้หมักแซ่บคักพี่น้องมาเด้อพี่น้องแซ่บบ่ลูกแซ่บบ่ผักของยายหวานกับแซ่บธรรมชาติเพิ่นน่ะเพิ่นปลูกเองครับถามมาได้เพิ่นว่าจ้าสุยางครับพี่น้องเพิ่นแซ่บๆเด้ของเพิ่นมีแต่หวานบานแซ่บๆมานําโอ้เฮากินมื้อเลยเนาะเฮาบ่ต้องบ่ใส่ซ้อนหรอกเนาะกินทั้งมาดูนหรอกต้องค่อยคิดพอบ่าซ้อนบ่ต้องใส่หัวมันละซ้อนกินมื้อมันนี่ล่ะมันจังเป็นธรรมชาติหนาวเฮาบ่ทานบ่เลยแซ่บบ่มันจะหันจะบอถามหันจะต้องบอถามมันจะถามบอขึ้นได้ไหมหรอกแสบผักอีหลาเบิร์นยังเอาอีกบอเอ้าขันหนังสือเขากินพี่น้องไม้ละ20 บาทครับผมหอมเนาะ
บอกกับพี่กับน้องได้เป็นหยังมันแสบมันบอกบ่ออกชอบมันชอบมากนี่สบายกันเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บหลายจนบ่บ่ออกล่ะถึงบ่ฮุงบ่ถึงบ่ฮุงบ่ถึงอยู่จ้าพี่น้องเอ้ยโอ้นคือหยิบคักหยิบแน่แท้มันหลายพี่น้องนี่นะถอดใหม่จังหน่อยพี่น้องนี่มันหอมพี่น้องกินรสขออนุญาตให้พี่น้องเด้อล้างมือสะอาดล่ะครับพี่น้องบางแม่นเพิ่นไปซื้อปูมากาแฟก่อนบางแม่นบ่แม่นพี่น้องเพิ่นเอามาให้เพิ่นบ่เอาเงินดอกบักย่างหลายคันขายเพิ่นคิดเป็น100พุ่นป๊าดเพิ่นก็เลยให้20บาทเพิ่นนะป๊าดบักย่าง20บาทกันละมั่งกันเพิ่นได้20บาทเอาไปเอาไปให้ร้านเกขนมซะเพิ่นนะคนเบิ่งเพิ่นหลายครับตอนนี้พี่น้องอันเติ20,000กว่าคนล่ะยังแม่คนเบิ่งแม่ประสวนเนาะข้าวเดียวเต็มนะเพิ่นเนี่ยอีผู้หลายส่วนเพิ่นรับผู้กินอีกกันน่าเนาะนี่เพิ่นจะแซ่บแท้มาเด้อพี่น้องเด้อคนไทยกับตะหิวน้ำเนาะปลาแดกแม่เคียวเนี่ยสมตำแม่เคียวเนี่ยขึ้นซื้อลือชาอีหลีเนาะหอมอีหลีไหมบักหอยกระแซบโอ้ยสวยเลยละเด้อมื้อลุยพี่น้องเอ้ยโอ้ยทานกับแตกใส่กินน้ำเพิ่นเด้อจะหน่อยเด้อโอ๊ะเดี๋ยวมาเลยปากก็ได้ทำยังไงกันแล้วก็ได้พี่น้องครับแมนพักพักกาดขาวนี่หัวใหญ่2หัวพี่น้องสิเบิดล่ะผมสำรองไว้หัวนึงหัวหน่อยขนาดกลางนี่นี่ล่างมาเรียบร้อยแล้วพุ่นเสร็จน้ำจั่วๆโอ้ของแท้สะอาดพี่น้องเอ้ยถ้าเราซื้อเขากินนะครับไม้ละ20บาทพี่น้องไปหางุ่มแล้วพี่น้องเด้อขางคลองขางน้องขางบึงครับไปงุ่มโหลดใส่เวลาแป๊บเดียวครับนี่ซ้ำที่ผมกินอยู่นี่นี่หลายร้อยเด้อครับนี่แซ่บคักแมนเวลาเบิดยังเบิดเอาเป่าจังหน่อยเด้อมันสิฮ้อนไม่เขียวมาดูบัดนี้นั่นเด้นั่นกินให้เบิดก่อนอันนึงนั่นเดี๋ยวฝ่าปูอยากได้อันใหม่เนาะฮึกินไปก่อนหอนๆเด้อพี่น้องเด้อเป่าจังหน่อยเด้ออันใหม่ก็บ่ให้กันมันหอมพี่น้องคันเฮาอยากได้ซื้อมันจืดนะครับเฮาต้องไปมัดแซ่บๆแล้วครับเนาะอยากฮู้สูตรเขาไปคลิกเบิ่งช่องเดือนมันแพงชาแนลเด้อพี่น้องเด้อพี่ทาเพชรบ่ทั้งเพชรทั้งแซ่บเนาะมาเด้อพี่น้องน้ำลายแตกเลยพี่น้องเอ้ยผู้ใดเบิ่งคลิปนี้น้ำลายบ่แตกเนี่ยไปหาหมอเด้อพี่น้องเด้อมันแสบมันนัวมันหอมคักพี่น้องกินผักนะพี่น้องโอ้หนักแต่ผักอันนี้มันแม่น2ขีดมันติดต้นนี่อื้ออยากไปกินตําหุ่งมั้ยลูกกับผักเนี่ยอ๋อนี่นี่ผักแต่แซ่บแซ่บไรหรอคิดอย่างนี้มาพี่น้องคิดอยากไงมาพี่น้องเอ้ยผู้นางทายรูปให้มันก็อยากบอกว่าอยากออเดอร์คนไทยมาหลังมาไทยคลิปอีกเด้ออยากกินหยังบอกลุงเด้ออยากกินหยังบอกไว้ก่อนบางอยากกินหยังนี่ล่ะบ่ฮู้คิดบ่คิดหลายอย่างมาหลังค่อยบอกเด้อจ้ะแซ่บเนาะแซ่บให้ตำหงกับเพชรพอดีหงมอเพชรไหลพอดีพอดีตำหงกับเพชรครับพอดีพี่น้องตั้งแต่ว่าจะกินเหรียญนี่คือกินเลยพี่น้องเบิ้งนั่นแซ่บกินให้เบิ้ลหลดเนาะกินให้เบิ้ลหลดไปเลยฮันเบิ้ลก้อนหอมพริกเด้อบัดนี้เข้าปากเด้อบัดนี้เผ็ดจังหน่อยพี่น้องเอ้ยแซ่บบ่คือหยำไปตะแซ่บแท้แซ่บมึงจะทานหยำบ่พี่น้องเอ้ยบอกฮ้อกับทั้งแซ่บทั้งเผ็ดทั้งนัวบอกฮ้อกับฮ้อนให้บอกให้ลืมข้าวว่ามันฮ้อนแต่สิกินน้ำมาเด้อบ่ล่ะมื้ออื่น
บ่ฮ้อยลวกปากฮ้อนมื้อนี้กลับไปเฮ็ดการบ้านบ่มื้อนี้เฮ็ดบ่ได้ดอกพ่อบ้านบ่อยู่พ่อบ้านบ่อยู่เอ้ยมื้อคืนนี้เพิ่นว่าสิจัดพะนะเฮ้ยๆพะนะอันเจ้าจะไปละวงน้ำเขาบ่พะนะบ่าเนี่ยเอากลับไปตัวเอาคือไปข่อยสิไปเฮ็ดงานได้เบิ่นจังบ่เสียดายตีบ่ซ่านเพิ่นว่าเมื่อคืนนี้แล้วตอบเพิ่นว่าจังได๋ทีนี้บ่เสียดายดอกไปกวนหลวดเดี๋ยวเพิ่นกลับมาที่สัมภาษณ์เพิ่นจังหน่อยพี่น้องเนาะที่ถามเพิ่นเบิ่งกลับขึ้นมาก็จังว่ากันก็เลยว่าจังสิสิไปเตียนน้ำเพิ่นบุญกฐินเนาะสำหรับไปฟอกวางกฐินใส่เพิ่นตัวแซ่บดีเนาะไปกลับมันไม่เรียนบันแท่งชาแนลหรอเมื่อคืนนี่พ่อกินผักนะพี่น้องมื้อนี้เอาล่ะพี่หล่าจับหุ่นเลยจับการจับการกินรสโอ้ทั้งแสบทั้งอิ่มเนาะแล้วเขาแรงเนาะเวลากินละจำเขาไปละแม่เขียวนี่ข้ามปูมของแท้เผ็ดได้พี่น้องเด้อเผ็ดแต่ว่าแซ่บสิกินจนเบิดนี่แหละพี่น้องว่านี่ก็กินเมื่อก่อนนี่ก็กินเนาะมาครับกินได้ซุเหมือนตําหุ่งนี่ล่ะมาตําหุ่งก็บ่ละให้บ่เล่มหยังนี่ยังบ่กวกติฮะมาครับโอ้เผ็ดจังหน่อยพี่น้องแต่ว่าแซ่บแซ่บอีหลีเนาะพี่น้องเนาะเอาอีควก2บ่มื้อหลังครับมื้อหลังเอามื้อหลังติมื้อหลังเฮามาจีปุ้ยพี่น้องเบิ่งแซ่บๆบันพูดกันฮ้อไปละเอาสองอันพ่อจะเอาหลายโอ้เผ็ดครับน้ำมูกหลายเลยจี้ปูหน้ามือนั่นเต็มมันป่ะแพงครับเอาไม่เขียวยิบเอาป่ะเปลือกบะกอกกับกินนะพี่น้องกินได้บ่เปลือกบะกอกกินได้มันหวานกินน้ำลงไปทั้งวันจิ้วเตี้ยแมนจะหยำไหมมันเผ็ดต้องกินผักอร่อยโอ้ยแม่เขียวแซ่บแซ่บแม่เขียวแซ่บบ่ที่นี่เหลือชิ้นสุดท้ายพี่น้องครับตัวนี้เนาะสิยกให้แม่เขียวเด้อพี่น้องเด้อผมเผ็ดหลายปกติบ่กินเผ็ดครับแต่ว่ามันแซ่บคักพี่น้องเบิ่งไปหยังนี่เกี่ยงถาดเลยแม่เขียวกินสดน้ําให้พี่น้องมันแซ่บๆนี่แหละเอ้าสดน้ําเด้อเนาะเฮียเอาที่นี่กินสดน้ํากินผักปิดรายการตัวที่นี่โอ้ยโอ้ยพี่น้องโอ้สดน้ำครับหวานมากกว่าพี่น้องหวานมากกว่ากินให้เบิดก่อนเด้อคอยเฮาสิได้สั่งล่าพี่สั่งล่าน้องตัวเพื่อฝากพี่ฝากน้องเนาะให้เพิ่นได้ติดตามรับชมเฮาแม่นบ่แม่นเคี่ยวให้ละเอียดก่อนเด้อแซ่บบ่ล่ะน้องพลอยมื้อนี้แซ่บจ้ะน้องพลอยเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับในอนาคตน้องพลอยอาจจะมาเปิดช่อง YouTube ให้พี่ให้น้องได้ติดตามด้วยพี่น้องเด้อพี่แม่ตั้งไว้ให้แล้วอีหยังนะพี่แม่ตั้งไว้ให้แล้วตั้งไว้จังได๋จ้ะตั้งไว้อีหยังก่อนตั้งไว้หยังพลอย Channel อ๋อพลอย Channel โอ้ยเห็นบ่เด็กเขาเกิดการพัฒนาการเขาเห็นลุงบอดถ่ายคลิปเสมอแม่นบ่น้อยนะครับที่ว่าเด็กอายุขนาดนี้เนาะป.3เพิ่งบ่ตอนนี้แม่นป.3เนาะครับพี่หนาเพิ่นขึ้นป.2หรือป.4ก็บ่ฮู้พี่น้องเขาเกิดการพัฒนาการเพิ่นก็เลยอยากมากินกับลุงบอดเพื่อเพิ่นได้กลับไปเปิดช่อง YouTube พี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เด็กเขาได้อยู่ในพื้นที่ถือว่าเด็กนี่เขาได้พัฒนาจากของพัฒนาทักษะจากของเนาะครับในอนาคตในอนาคตก็อาจจะมีรายได้เป็นค่าขนมให้กับเราเด็กที่อยากจะทําสิ่งดีๆแบบนี้ลุงบอดสิเปิดพื้นที่ให้นะครับสนับสนุนเป็นกําลังใจให้ลูกให้หลานได้ฝึกและพัฒนาทักษะจากของเนาะพี่น้องเนาะแล้วผมสันติออฟฟิเชียลช่วงนี้นะครับบ่ได้ขยับไปเที่ยวทั้งใดกะสิพยายามหาแนวอยู่แนวกินแบบอีสานบ้านเฮาเนาะกุ้งหอยปูปลาสไตล์ทุ่งไห่ทุ่งนามาเฮ็ดสู่พี่สู่น้องเบิ่งเพราะมันเข้ากับบรรยากาศหนาวๆที่จริงอีบ่ทันคักดอกแต่ว่ามันเบิดก่อนกะสั้นมื้อนี้พี่น้องผมบ่เว้าหลายเด้อพี่น้องเด้อนะครับจังใดพี่น้องเบิ่งช่องสันติออฟฟิเชียลฝากพี่น้องเมตตาเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่นบ่ครับกดติดตาม
นะฮะหรือพี่น้องคอมเมนต์มาใต้คลิปกดคอมเมนต์มาใต้คลิปสันติออฟฟิเชียลด้วยพี่น้องเด้อมาเพื่อเป็นกำลังใจครับคอมเมนต์ยังก็ได้พี่น้องถือว่าผมเห็นทุกคอมเมนต์เนี่ยผมสิพยายามตอบผมดีใจครับพี่น้องทักแมนดีใจครับผมถือว่าผมมีเพื่อนผมมีกัลยาณมิตรที่ผมไม่รู้จักเขาเห็นในสิ่งที่ผมถ่ายคลิปออกไปเพื่อนเขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจว่าสันติออฟฟิเชียลเป็นกำลังใจด้วยจ้าผู้นั้นอยู่ต่างประเทศนั่นประเทศนี้เขาก็ได้หูจักกันผ่านโลกโซเชียลถือว่าเป็นสิ่งดีเนาะแม่เขียวเนาะสำหรับวันนี้พี่น้องผมกับแม่เขียวและน้องพลอยและน้องพลอยกะสิกาวราพี่น้องด้วยคำว่าสวัสดีครับ